ทุกคนก็ยังกินได้อยู่กินหอมข้าวก็ยังมียางข้าวก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวชั้นดีผมได้รับการร้องเรียนนะครับว่ายังมีคลังที่เก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวอยู่อีก2คลังนะครับ2โกดังก็เลยกลับมาก็ไปเยี่ยมก็ปรากฏว่าได้พบทั้ง2โกดังเนี่ยเป็นของโกดังของกิติชัยกับโกดังของปุณณ์เนี่ยนะครับก็มีข้าวอยู่ทั้งหมดก็แสน20,000กระสอบนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วก็เขามีปัญหาว่ามันถูกปิดโกดังมันปิดด้วยกุญแจ3กุญแจเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาคือว่าโกดังเขาเนี่ยเขาใช้ทำงานไม่ได้แล้วเขาสูญเสียโอกาสนะครับแล้วผมไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบทุกกระสอบนะครับเฉลี่ยดูนะครับเกือบทุกจุดนะครับเอามาดูแล้วข้าวก็ยังมีเม็ดสวยยังมีปลายจมูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ผิวสีเนี่ยก็อาจจะเหลืองนิดนึงนะครับในฐานะเกิดมาวันที่ผมไปตรวจเนี่ยครบ10ปีพอดีของขันคุณพลนะครับแล้วก็10ปีกว่าๆของทางกิติชัยไปดูแล้วเนี่ยผมก็จะทดสอบดูว่าข้าวมันคือแล้วก็เอาหม้อข้าวเนี่ยมานะครับแล้วก็ตักถุงแล้วก็เราก็กินกันนะครับทั้งผมทั้งเจ้าของโรงสีนะครับทั้งอธิบดีทั้งปลัดนะครับแล้วก็ทั้งผู้มีกับที่ตรวจดูทุกคนก็ยังกินได้อยู่กินหอมข้าวก็ยังมียางข้าวก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวชั้นดีเพราะที่เขาร้องเรียนมาว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าวเน่านะครับแล้วก็จะขายเป็นราคาถูกเพราะว่าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาข้าวตอนนี้มันดีเพราะนั้นถ้าเรารีบขายซะมันก็จะได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะได้ราคาดีด้วยก็จะสามารถคืนโรงสีเขาไปได้ที่เขาค่าเช่าที่ค้างเขาอยู่แล้วก็ข้อลมควันค่าอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็คงเหลือเงินเข้ากับให้รัฐบาลได้เอาเข้ามาในคลังได้ใช้เพราะว่ามันเป็นข้าวของรัฐบาลเท่านั้นถ้าปล่อยไปอีกนะมันก็จะมีปัญหาตอนแรกก็คิดว่าจะไปเข้านมขนะครับเพื่อจะพิจารณาอนุมัติให้ขายแต่ว่าผมไม่เปิดดูแล้วให้คนตรวจสอบแล้วนี่คิดว่านมขได้เคยอนุมัติให้ขายแล้วเพราะนั้นผมก็คงจะสามารถเอาไปขายได้แต่ขอตรวจสอบให้แน่ชัดก็จะขายข้าวจำนวนนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็คงได้เงินมาหลายอยู่ต้องสำรวจทั่วประเทศก็เดี๋ยวไปดูว่ารายละเอียดมีแค่ไหนเท่าที่รู้ตอนนี้คือ2โรงนี้เขาร้องเรียนมาผมก็ไปดูนะครับถ้ามีที่ตรงไหนที่ค้างก็จะไปตรวจสอบถ้าขายได้ก็จะรีบขายเลยไม่ดีกว่ามาเก็บเอาข้าวของรัฐบาลข้าวของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเก็บไว้ในโกดังแบบเนี้ยเขาก็ใส่กุญแจแน่นหนานะครับ3ดอกกุญแจคนละลูกนะครับมีทั้งอันนี้จังหวัดนะครับ1ดอกมีองค์การคลังสินค้า1ดอกแล้วก็มีเจ้าของพื้นที่คือเจ้าของคลัง1ดอกนะครับก็ทั้งหมดก็ตรวจสอบกันอย่างแน่นหนาแต่ว่าผมไปครั้งนี้ก็ได้ถ่ายวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าเราเข้าไปตามกระบวนการมายืนทุกคนมาอนุญาตเปิดแล้วพอเปิดเข้าไปก็ไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ตรวจสอบในการหุงต้มจนกระทั่งเสร็จกระบวนการทั้งหมดท่านคะความคืบหน้าเรื่องมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ